ครับสวัสดีครับวันนี้มาแจกต้มจืดฟักหมูปลช่อนนะครับทำอย่างไรให้อร่อยนะครับและก็หอมกลมกล่อมนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับวิธีการทำครับผมจะแจกสูตรเลยนะครับกับเรียกว่าทำง่ายนะครับอ่าให้ทุกท่านได้เห็นได้ชมกันนะครับสำหรับต้มจืดฟักหมูปลช่อนครับหอมกลมกล่อมแจกสูตรทำง่ายขายดีนะครับเป็นเมนูที่ เรียกว่าต้มจืดที่อร่อยที่สุดเลยนะครับสำหรับต้อมชาแนลห้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจต้อมด้วยนะครับผมขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับมาดูวัตถุดิบกันนะครับก็จะเป็นหมูเนื้อแดงนะครับครับล้างขยำด้วยเกลือนะครับให้สะอาดนะครับผมแล้วก็พักไว้นะครับอ่านะครับพักไว้ก่อนนะครับอ่า่แล้วก็มาดูวัตถุดิบอย่างอื่นนะครับก็จะมีฟักนะครับผมอ่าเลือกฟักอ่อนๆนะครับอ่าสักลูกนึงนะครับ นี่ครับยังไม่ปอกนะครับอ่านี่ครับแล้วก็จะมีต้นหอมผักชีนะครับอ่าอ่าแล้วก็เห็ดหอมแห้งนะครับอ่าแช่น้ําไว้นะครับให้เขานิ่มนะครับแล้วก็ตัดขั้วออกนะครับแล้วก็มีเกลือนิดนึงครับอ่าพริกไทยเม็ดนะครับรากผักชีกระเทียมน้ําตาลกวดนะครับอ่านะครับผงปรุงรสนะครับแล้วก็เอ่อกุ้งแห้งนะครับอ่าแล้วก็ส่วนของกระเทียมรากผักชีเดี๋ยวเราจะโขกนะครับ โขกแล้วเราเอาไปสับนะครับผมอ่าเครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสพริกไทยป่นนะครับอ่าไม่มีอะไรมากมายแล้วนะครับครับการต้มจืดครับเราจะไม่ใส่น้ําปลาครับเพื่อนครับอ่ามาทําการปอกฟักเลยนะครับอ่าปอกแล้วก็ผ่าครึ่งนะครับอ่าแล้วก็เอาช้อนนะครับควักเอาไส้ออกนะครับฟักเอาเม็ดเขาออกนะครับอ่าแล้วก็หั่นนะครับเป็นชิ้นอ่าหนาพอครัวนะครับไม่ต้องบางมากนะครับ ท่านๆจะใช้ชิ้นเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับตามความชอบนะครับแล้วจากนั้นก็มาสับหมูก็เลยนะครับนะครับโขกกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะครับลงไปในหมูนะครับแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวหน่อยนะครับซอสปรุงรสนี้นะครับแล้วก็นํามาสับนะครับสับแล้วก็หมักทิ้งไว้สักคู่นะครับผมแล้วก่อนที่จะลงมือทํานะครับจะทําให้หมูเขานุ่มนะครับผมนี่ครับหยอนน้าลงไปหน่อยก็ได้นะครับเวลาเราสับนะครับ อ่าแล้วก็จะมีอ่าส่วนของต้นหอมผักชีก็ล้างทำความสะอาดใี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หั่นเป็นท่อนประมาณนี้นะครับอ่าเห็ดหอมแล้วก็เอามาหั่นนะครับอ่าไม่ต้องใส่เป็นดอกก็ได้นะครับอ่ากุ้งแห้งก็แช่น้ําล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็เจียวกระเทียมไว้นะครับในถ้วยใหญ่นี่คือกระเทียมนะครับอ่าผมเจียวเรียบเจียวเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามาตั้งน้ําซุปกันเลยนะครับ อ่าถ้ามีใบเตยก็ใส่ใบเตยไปหน่อยนะครับอ่าใส่รากผักชีกระเทียมนะครับอ่าตั้งชายอ่าน้ําตาลกวดนะครับพริกไทยเม็ดใส่ลงไปเลยนะครับอ่าแล้วก็เห็นหอมหั่นแล้วก็ใส่ลงไปนะครับอ่าซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวผงปรุงรสนะฮะใส่ไปอย่างละหน่อยนะครับอ่าอย่าลืมนะครับส่วนเอ่อที่เราหมักหมูแล้วก็มีเครื่องปรุงใส่ไปแล้วนะครับตอนที่เราหมักหมูนะครับ การใส่ซอสตรงนี้ไม่ต้องใส่เยอะนะครับอ่าแล้วก็ปั้นหมูนะครับปั้นหมูที่เราสับเมื่อสักครู่นะครับอ่าเป็นก้อนไว้นะครับก้อนใหญ่ก้อนเล็กแล้วแต่ท่านนะครับอ่าช่วงนี้เปิดไฟแรงนะครับอ่าตั้งแต่เราใส่อ่อรากผักชีกระเทียมอะไรลงไปเราเปิดไฟแรงนะครับอ่าพอไฟแรงก็จะเห็นลักษณะนี้นะครับอ่าแล้วก็ใส่หมูประชอลงไปนะครับเพื่อนๆครับ พอฟองมันขึ้นมาแล้วก็ช้อนฟองทิ้งนะครับช่วงนี้ชิมรสชาติไปด้วยนะครับเพื่อนๆครับชิมรสชาติของน้ำต้มซุปไปด้วยนะครับเราจะค่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับเป็นการตุ๋นนะครับนะครับช่วงนี้จะเปิดไฟอ่อนแล้วนะครับพอเมื่อเมื่อสักครู่เราจะเปิดไฟแรงนะครับช่วงนี้เปิดไฟอ่อนแล้วนะครับพอหมูมันลอยตัวขึ้นมาเราก็เปิดไฟอ่อนนะครับแล้วก็ใส่ฟักลงไปเลยนะครับ อ่าเป็นการตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่ครับกับหน้าทานนะครับเพื่อนครับอ่าจากนี้ก็ใส่กุ้งแห้งลงไปนะครับกุ้งแห้งเราล้างแล้วนะครับใส่ลงไปครับอ่าใส่ตอนนี้เพื่อให้เขาเอ่อรสชาติของเขาออกมาด้วยนะครับอ่าออกมาผสมกับน้าต้มจืดนะครับรสชาติของกุ้งแห้งนะครับเป็นกุ้งแห้งเนื้อนะครับผมอ่านะครับ ต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่อะไรเดี๋ยวผมจะบอกนะครับอ่าใส่น้ำมันงาไปนิดนึงนะครับถ้าเพื่อนๆมีน้ำมันงานะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยเหล้าจีนหน่อยนะครับอ่าใส่เหล้าจีนไปหน่อยนะครับถ้าเป็นคนจีนนะครับเขาจะ ใส่แบบใส่แบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับจากนี้ก็ค่อยๆเปิดไฟตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับด้วยไฟอ่อนนะครับให้รอให้ฟักเขานุ่มนะครับไม่ต้องนุ่มมากนะครับให้ฟักเขาสุกช่วงนี้ก็ชิมรสชาติด้วยนะครับเป็นการตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับผมสังเกตว่าเนื้อหมูจะมีความสวยนะครับแล้วก็นุ่มนะครับผมเพื่อนครับก่อนที่จะตักขึ้นนะครับเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะครับ ต้นหอมผักชีพริกไทยนะครับลงในชามก่อนนะครับจากนี้ก็ตักฟักใส่เลยนะครับตักต้มจืดใส่เลยนะครับนะครับเวลาเราเราทานล้วก็คนหน่อยนะครับอ่านี่ครับน้ําใส่ด้วยนะครับับน่าทานนะครับลองให้เพื่อนๆไปทําตามขั้นตอนของผมนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าทําค้าขายก็ค้าขายดีนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับ อ่าเป็นต้มจืดที่ไม่จืดนะครับอ่าคิดเรียกว่ารสชาติกลมกล่อมนะครับอร่อยนะครับอ่าจากนี้ก็โรยด้วยกระเทียมเจียวนะครับเพื่อนครับแลหรือว่าอ่าพริกไทยปอดอีกนิดนึงก็ได้นะครับนี่ครับอร่อยกลมกล่อมมากเลยครับเพื่อนๆครับอ่าเคล็ดลับของการการทานอ่าต้มจืดนะครับควรทานควบคู่กับซีอิ๊วขาวนะครับอ่าใส่น้ําตาลนิดนึงครับแล้วก็บีบมะนาวไปหน่อยครับแล้วก็เติม พริกซอยลงไปนะครับพริกสวนซอยนะครับแล้วก็คนๆๆนะครับทานควบคู่กับต้มจืดรับรองอร่อยเลยครับต้มจืดจะไม่นิยมทานกับน้ำปลานะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับเคล็ดลับความอร่อยของการทานต้มจืดนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับช่องต้อมชาแนล53นะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นเมนูต้มจืดฟักใส่หมูประช่อนน่าทานน่าทานให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ ครับขอบคุณมากครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับสวัสดีครับ